ป๊กเกอร์ระดับล่างวันนี้จะมาในเรื่องภาษาไพ่สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นเนี่ยหรือไปเล่นไลฟ์แล้วไปเจอกลุ่มผู้เล่นใหม่ๆเนี่ยอาจจะเคยเจอสถานการณ์ที่ว่าเฮ้ยคนพวกนี้มันพูดอะไรกันวะมันใช้คำอะไรกันแปลกๆงงๆเราก็เคยเจอกันมาเหมือนกันเจอกันมาเยอะเลยเพราะว่าคนที่เริ่มเล่นกันเองเล่นกันอยู่ในไทยเนี่ยมันก็จะใช้คำแค่เฮ้ยเกไปเกมาปรับเต็มที่ก็คือประมาณนี้ก็เลยเลือกคำที่จะมาเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยที่เขาใช้คำนี้มันเป็นยังไงตกลงมันแปลว่าอะไรคำแรกที่เลือกคำนี้มาเนี่ยบอกเลยว่าเป็นเพราะมันไม่สำคัญเลยคือรู้ไปเนี่ยก็ไม่ได้เก่งขึ้นเลยไม่ทำให้ฝีมือดีขึ้นเลยแต่มันมีความน่าสนใจก่อนที่จะเข้าเนื้อหาขอประชาสัมพันธ์ถ้าใครสนใจอยากเล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์เป็นเงินจริงเงินไทยทั้งเรามีคลับที่น่าเชื่อถือที่สุดฝากถอนง่ายเล่นได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์ PC และ Android iOS ก็สนใจก็ทักกันมาได้ทางข้อความเพจเข้าเรื่องคำนี้เคาน์เตอร์ฟีดลองไปฟังตัวอย่างการออกเสียง counterfeit counterfeit หรือว่าถ้าเนี่ยเราลองฟังจากกูเกิลทรานสเลท counterfeit counterfeit เนี่ยพอไปหาความหมายเฮ้ยแปลว่าปลอมงงเลยทีนี้ปลอมอะไรของมันวะคำความหมายอื่นๆเนี่ยก็แปลว่าเทียมเก๊ประดิษฐ์ของเทียมอะไรเนี่ยเฮ้ยมันคืออะไรวะไพ่เรามันจะปลอมยังไงวะมาดูตัวอย่างสถานการณ์นี้ AK กับ A2 All In กันเนี่ยสมมุติฟลอปเนี่ยเป็น3สีเรนโบว์อย่างนี้เลยเฮ้ยแทบจะไม่แพ้แล้วนะนำโด่งละน่าจะ 90% แล้วมั้งเนี่ยที่จะแบบโอกาสชนะ 99% แล้วด้วยมั้งแต่ถ้ารันออกมาเนี่ยเฮ้ยมันมีคิงล่วงมาอีกใบกลายเป็นว่าเสมอกันเพราะอีกฝ่ายเนี่ยก็เป็นแบบไฮสเตทเหมือนกันสเตทสูงสุดเสมอกันไปสถานการณ์แบบนี้ก็คือเคาน์เตอร์ฟีดเหมือนกันครับอันแรกตัวอย่างที่2ถ้าออลอินกันมาอีกเหมือนกันบอร์ดเป็น3สีไม่เป็น3ใบสีเดียวเป็นสเปดทั้ง3ใบคนที่มีควีนเทนเนี่ยถือควีนสเปดได้แฟลชละถ้าแต่ถ้าบอร์ดมันรันออกมามีแฟลชการ์ดตกมาอีกใบหนึ่งเนี่ยกลายเป็นแพ้เลยเพราะว่าอีกคนนึงถือ A high สเปดเนี่ยกลายเป็นมี A flush ชนะแซงชนะไปอันนี้ก็เรียกว่าเคาน์เตอร์ฟีดเหมือนกันซึ่งคนที่ถือควีนเทนเนี่ยไพ่ของเขาก็ยังเป็นแฟลชที่แบบมีแฟลชไฮสูงเท่าเดิมควีนถึง5เท่าเดิมโดนแซงตัวอย่างที่3 All in 3ทางเนี่ย3 way All in บอร์ดเป็นแจ็ค5 7เนี่ยไม่มีใครติดคู่บนบอร์ดเลยคู่6เนี่ยนำอยู่ประมาณนึงเลยนำเลยเพราะว่าถือ1คู่อีกคนเนี่ยถ้าจะแซงก็คือต้องติดไฮโอเวอร์การ์ดเอทเท่านั้นหรือว่าโอเวอร์การ์ดคิงควีนเท่านั้นถึงจะโดนแซงแต่ความซวยมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนสมมุติเทิร์นตกมาเป็น7อ้าวโอ้โหยังนำกลายเป็น2คู่กลายเป็น2คู่ถือว่าค่อนข้างจะนำเลยยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแต่ลิเวอร์มาเป็นแจ็คเนี่ย6เนี่ยแทบจะไม่มีความหมายแล้วเพราะว่า2คู่ที่เขามีเนี่ยกลายเป็นคู่แจ็คคู่7และคิกเกอร์6แทบจะหมดค่าเลยคนที่ชนะก็คือเอซคิกเกอร์มี2คู่และคิกเกอร์เอซและอันดับ2สมมุติว่ามีพอร์ตกลางแบ่งพอร์ตที่2เนี่ยก็คือคิงคิกเกอร์2คู่แจ็คกับเอท2คู่แจ็คกับ7อันนี้ทั้งหมดก็คือเป็นตัวอย่างของแฮนด์ที่เรียกว่าเคาน์เตอร์ฟีดใครที่ไม่เข้าใจก็ลองย้อนกลับไปดูและพยายาม
จินตนาการว่าเฮ้ยสถานการณ์แบบนี้เรียกว่าคาร์เตอร์ฟีดนะแต่สิ่งที่บอกตอนแรกว่าเฮ้ยคำนี้มันน่าสนใจก็เพราะว่าจากที่เราดูความหมายเนี่ยเฮ้ยมันแปลว่าปลอมอะเอ๊ะแล้วมันปลอมมันเกี่ยวอะไรเราเนี่ยโป๊กเกอร์ระดับล่างเราลองลงลึกเข้าไปถึงข้างล่างเลยไม่ใช่แค่ว่าเฮ้ยหาแค่ความหมายว่ามันหมายถึงอะไรเราเลยลองไปดูว่าเฮ้ยมันคืออะไรมันมีที่มามีเหตุผลยังไงคำนี้เริ่มที่คำว่า counter ก่อนลองเทียบให้เห็นภาพมากขึ้นนึกถึงคำว่า counter attack ที่แปลว่าบุกกลับในเกมฟุตบอลเนี่ยบุกกลับเฮ้ยมันเริ่มจะเข้าเขาละ counter มันมีรากศัพท์มาจากภาษาฝรั่งเศสโบราณและไอ้ภาษาฝรั่งเศสโบราณเนี่ยมันก็มีรากศัพท์มาจากลาตินคือ contra บวก facere contra เนี่ยแปลว่าในทางตรงข้าม facere แปลว่าทำก็คือทำให้เกิดขึ้นสถานการณ์เกิดตรงข้ามกับขั้วเกิดการกลับขั้วอันเนี้ยเข้าเขามากกว่าคำอธิบายก็คือในบอร์ดเนี่ยหรือคอมมูนิตี้การ์ดเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนแวลูของแฮนด์เราแต่ว่ามันทำให้สถานการณ์พลิกกลับคู่ต่อสู้กลับมาชนะเนี่ยครับคือเป็นคำอธิบายที่ตรงและน่าจะทำให้ไม่ต้องมานั่งยกตัวอย่างกันเยอะมากมายถ้าเราเข้าใจความหมายจริงๆของมันแล้วเนี่ยเวลาเรานึกเทียบกับสถานการณ์เนี่ยเราจะรู้ว่าเฮ้ยมันคือสถานการณ์ที่ทำให้เกิดการโต้กลับย้อนกลับจบไปแล้วเป็นไงกันบ้างถ้าใครไม่เข้าใจเนี่ยอันเนี้ยค่อนข้างเป็นคำที่เข้าใจได้ยากนิดนึงลองย้อนกลับไปดู3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งฟรีแล้วถ้ามีคำถามอะไรก็ลองส่งกันมาได้ในทางข้อความไว้เจอกันใหม่คราวหน้าครับ